ลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือก๊าวกับการถอดรหัสความคิดนักลงทุนต้นแบบนะคะวันนี้ที่น่ามีโอกาสได้พูดคุยกับนักลงทุนต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะคะที่คงวิถีทางการลงทุนในแนวทางของvalue investing นะคะหรือว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่ามาโดยตลอดที่น่าอยู่กับพี่การณัฐชาติคำสิริตระกูลหรือว่าพี่มาริโอนะคะในเว็บไซต์ไทย VI นั่นเองปัจจุบันพี่การเป็นอุปนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยด้วยพี่การสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องทีน่าสบายดีนะคะพี่การสบายดีครับต้องถามอย่างนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าถามคำว่าสบายดีไหมกับนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาลงทุนสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าโหมันไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะคงต้องถามพี่การแล้วว่าณปัจจุบันที่ตลาดมันมีเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะความผันผวนเกิดขึ้นเยอะเนี่ยพี่การมีวิธีรับมือกับมันยังไงครับก่อนอื่นเลยก็ในแง่ของความผันผวนกับตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาย้อนกลับไปทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเองซึ่งอาจจะมีประวัติยาวนานกว่าประเทศไทยนะครับก็จะพบว่าความผันผวนเนี่ยมันคือสิ่งที่คู่กับตลาดหุ้นคือถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวิธีการที่เราจะมองความผันผวนตรงนั้นเราจะมองว่ามันเป็น ความเสี่ยงหรือเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสใช่ไหมครับคือถ้าเรามองอย่างเข้าใจคือเรามองว่ามันคือ สิ่งที่คู่กับตลาดหุ้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอ๋อเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันคือส่วนผสมของคนที่เข้ามาลงทุนมีมุมมองซื้อขายกันใช่ไหมครับซึ่งการที่เป็นส่วนผสมของคนของมนุษย์ที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากเขาเรียกว่าเรื่องของธุรกิจเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องการลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวด้วยมันจะมีความโลภความกลัวของคนเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตัวธุรกิจเลยธุรกิจอาจจะดำเนินการต่อเนื่องมาที่ผ่านมาปีที่แล้วปีนี้ปีหน้าก็อาจจะค่อยๆโตขึ้นหรือว่าทรงๆแต่ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะแกว่งรุนแรงได้ซึ่งมันขึ้นกับอะไรก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองของคนที่มีต่อตลาดต่อหุ้นตรงนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่จะมากระตุ้นมุมมองหรือความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็จะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของข่าวสารระยะสั้นซึ่งด้วยสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงข่าวสารเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนกว่าจะรู้ข่าวทีหนึ่งอาจจะต้องรอหนังสือพิมพ์รุ่งเช้ามาที่จะทราบเดี๋ยวนี้คือเปิดเข้ามาในมือถือซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วสมาร์ทโฟนปุ๊บไลน์มาปุ๊บโอ้โหข่าวด่วนข่าวร้อนคือมันเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีที่จะทำให้คนรู้สึกถ้าเกิดไม่สามารถควบคุมจิตใจหรือไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งที่เข้ามากระตุ้นเราตรงนี้มันเป็นสิ่งที่กระทบกับพื้นฐานบริษัทจริงๆไหมหรือมันเป็นแค่ข่าวในภาพรวมซึ่งข่าวร้ายตรงนั้นที่เรารู้สึกมันร้ายเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีผลต่อธุรกิจจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกแล้วเราเห็นราคาหุ้นมันลงไปจริงๆเราก็พร้อมที่จะตกใจตามอย่างเงี้ยความผันผวนมันก็เลยเหมือนกับมีตัวเร่งด้วยสภาพสังคมปัจจุบันความรู้สึกของคนเลยรู้สึกว่ามันผันผวนรุนแรงขึ้นอีกมุมนึงก็คือผมมองว่าการที่ในตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีเครื่องมือทางการเงินหลากหลายมากขึ้นนะครับสมัยก่อนจะลงทุนในตลาดก็คือซื้อหุ้นแล้วก็ถือไปแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคิดว่ามันจะลงก็อาจจะต้องขายหุ้นไปก่อนแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่ละอาจจะแบบช็อตหุ้นซื้ออนุพันธ์บางอย่างที่ทำให้มองว่าถ้าตลาดหุ้นมันลงเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มันก็เป็นตัวเร่งเหมือนกันที่จะทำให้ความผันผวนเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเพราะว่ามันมีคนที่ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งที่ขาเป็นขาขึ้นและฝั่งที่เป็นขาลงใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคพอมันมีปัจจัยพวกนี้เข้ามาประกอบเนี่ยความผันผวนเนี่ยมันจะอยู่คู่เราคู่กับเราที่เป็นนักลงทุนในตลาดแล้วก็มันจะอยู่แบบในอัตราที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้การที่เป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยก็คือเตรียมพร้อมยอมรับแล้วก็รู้ว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงในมุมของนักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยจะมองความผันผวนของตลาดหุ้นเป็นเพื่อนคือเราจะหาออปปอร์ทูนิตี้หาโอกาสในการที่จะเข้าลงทุนเมื่อมันมีความผันผวนมาในทางที่มากเกินไปคนกลัวมากเกินไปขายจนหุ้นมันลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเราก็ใช้ตรงนี้เป็นโอกาสในการเข้าลงทุนหลักคิดของพี่การยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าความผันผวนของตลาดเนี่ยมันมีมากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นถ้าพี่การบอกว่าเราใช้โอกาสตรงนี้ของความผันผวนตรงนี้มันให้มาเป็นจังหวะในการลงทุนที่ดีมากขึ้นนั่นหมายความว่า
ระยะเวลาในการถือครองหุ้นของ VI เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยาวเหมือนแต่ก่อนแล้วสิคะเพราะมันมีโอกาสที่ถึงแม้เราเข้าใจว่าพื้นกิจการเนี้ยมูลค่าที่แท้จริงอยู่ตรงไหนแต่บางทีด้วยภาวะตลาดมันเร่งทำให้หุ้นตัวเนี้ยขึ้นไปสูงกว่าราคาความมูลค่าความเป็นจริงที่เราตั้งใจไว้เราก็ต้องขายก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่อย่างนั้นหรือเปล่านี่คือภาวะของการลงทุนใน VI ที่เปลี่ยนไปไหมครับคือจริงๆเรื่องระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เป็นตัวที่กำหนดว่าคุณจะเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือเปล่านะครับว่าเป็น VI อาจจะมีความเชื่อสมัยก่อนว่าจะต้องถือหุ้นยาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะถือหุ้นยาวหรือถือหุ้นสั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อกิจการตรงนั้นนะครับว่าถ้าเราสามารถประเมินได้ว่าบริษัทนี้จริงๆเนี่ยมันยังมี potential ในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยสูงกว่าราคาวันนี้มากถึงแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นจะขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันยังมีโอกาสต่อไปได้อีกเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องขายเพียงแต่ว่าโอเคการที่ราคาหุ้นในตลาดมันมีความผันผวนมากขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อย่างที่บอกมันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อไว้แล้วเกิดมันผันผวนขึ้นคนเปลี่ยนมุมมองอย่างรวดเร็วแล้วทำให้หุ้นขึ้นอย่างเร็ว เราก็จะต้องมาเปรียบเทียบว่าหุ้นที่ขึ้นมาแล้วที่เรามีเนี่ยกับโอกาสอื่นๆในตลาดเนี่ยมันยังมีโอกาสอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่าไหมการที่จะขายเนี่ยคงไม่ได้วิเคราะห์พิจารณาเปรียบเทียบกับแค่ตัวของกิจการตัวนั้นอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบกับโอกาสอื่นๆด้วยถ้ามันมีโอกาส ที่ดีกว่าที่มีความแน่นอนกว่าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ามันก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะขายมันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องคอมมิตว่าจะต้องถือหุ้นตัวนี้ไปอีก5ปี10ปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะคะแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาโอกาสอื่นๆควบคู่กันไปใช่ครับถ้าพี่การพูดถึงเรื่องของการพิจารณาโอกาสการลงทุนเนี่ยงั้นถามพี่การว่าด้วยภาวะแวดล้อมของตลาดที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้ทั้งปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเป็นตัวเร่งให้มันมีปฏิกิริยาของราคาที่มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนะคะโครงสร้างตลาดที่เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยหลักการพิจารณาหาโอกาสการลงทุนของพี่การยังคงมุ่งเน้นไปที่ตัวธุรกิจเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ยังไงคะแน่นอนครับคือเนื่องจากผมมาในสายการเป็นลงทุนแบบเน้นคุณค่ามาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมก็มองหุ้นเหมือนกับการลงทุนในธุรกิจนะครับผมก็มีมุมมองต่อหุ้นเนี่ยเป็นธุรกิจเนี่ยไม่ต่างจากเดิมแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะเน้นหรือให้ความสำคัญมากขึ้นในช่วงปีหลังๆนะครับก็คือเรื่องของจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของตัวธุรกิจที่ผมจะเข้าลงทุนเพราะว่าการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของผมเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเริ่มต้นที่ผมลงทุนมาประมาณ10กว่าปีช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เน้นว่าอยากจะสร้างความมั่งคั่งอาจจะอยากเร่งผลตอบแทนอยากจะสร้างให้พอร์ตโตไวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะมองเรื่องของความมั่นคงความมีเสถียรภาพแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นนะครับว่าเราอยากให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยมันมีความแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่ผันผวนจนเกินไปเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างแต่อยู่บนหลักการเดียวกันก็คือว่าเน้นเรื่องของกิจการแล้วก็ซื้อหุ้นที่เป็นธุรกิจที่มีความแน่นอนในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาหุ้นในตลาดทั่วโลกเลยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงเพราะว่าสภาพคล่องที่เข้ามาในระบบมันมีมากนะครับทีนี้เนี่ยจากนี้ไปเนี่ยผมก็มองว่าเทรนด์เนี่ยของดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องเองก็จะค่อยๆลดลงการที่จะลงทุนเนี่ยผมก็ปัจจัยที่ผมจะให้เพิ่มเข้ามาในจากนี้ไปเนี่ยก็คือว่าผมจะมองเรื่องสภาพคล่องของกิจการในแง่ของทั้งตัวบริษัทเองมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการทำธุรกิจไหมแล้วก็ในแง่ของตัวบริษัทที่ผมจะเข้าไปลงทุนเองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสม่ำเสมอไหมถ้าเป็นหุ้นที่มันไซส์เล็กมากเกินไปแล้วสภาพคล่องไม่ค่อยดีถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยด้วยสภาพที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเม็ดเงินเยอะในระบบแต่ถ้าอยู่ดีๆถ้าเกิดสภาพคล่องในระบบมันหายไปเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงของเราเหมือนกันถ้าเกิดเราเกิดวิเคราะห์ผิดเพราะว่าผมก็จะคิดอยู่ตลอดว่ามันไม่มีทางหรอกว่าต่อให้เราวิเคราะห์ดีขนาดไหนเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ถูกทุกครั้งนะครับเพราะถ้าเรามีโอกาสผิดพลาดได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามอย่าให้ความผิดพลาดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นของเราเนี่ยมันทำให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของเรามันเสียหายนะครับก็คือจะระมัดระวังตรงนี้คือเรียกว่าณปัจจุบันนี้พี่การอาจจะใช้แนวทาง ที่ conservative มากยิ่งขึ้นกับเรื่องของการเลือกหุ้นมาลงทุนแต่อย่างไรก็ดีเป้าหมายสุดท้ายที่พี่การยังให้น้ำหนักอยู่ก็คือเรื่องของกิจการว่ากิจการนั้นๆจะสามารถโตได้จริงในระยะยาวมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับหลักการการลงทุนในแนว VI เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแก่นของการลงทุนในแนว VI นั้นก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ประเด็นก็คือแก่นที่เหมือนเดิมแบบนี้ภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปมากขึ้นแบบนี้นักลงทุนที่ลงทุนมา10กว่าปียังเริ่มที่จะเพิ่มความระมัดระวังความระมัดระวังเหล่านั้นที่พี่การบอกว่าเราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นจะมีประเด็นอะไรกันอีกบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพี่การจะมีอะไรมาแชร์ให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมกันอีกบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่การทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ